สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่27ค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในพาร์ทของให้เราเนี่ยเลือกคำศัพท์ไปเติมลงในช่องว่างให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ค่ะไปอ่านโจทย์กันดีกว่าทุกคน我对上海有特别的因为50年前我父亲在那认识了我母亲อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ我对上海有特别的因为50年前我父亲在那认识了我母亲มาค่ะทุกคนมาแปลโจทย์กัน我对上海有特别的我对对ก็คือมีความหมายแปลว่าต่อฉันอะไรต่อ我对上海ฉันต่อเซี่ยงไฮ้มารีจะเขียนพินอินคำว่าซ่างไฮ้ให้ด้วยนะคะซ่างไฮ้เนี่ยแปลว่าเซี่ยงไฮ้ก็คือเป็นเมืองหนึ่งของประเทศจีนนั่นเอง我对上海有特别เนี่ยแปลว่าพิเศษฉันมีอะไรพิเศษต่อเมืองเซี่ยงไฮ้เราก็จะมาแปลวรรคหลังกันนะ因为五十年前我父亲在那认识了我母亲因为ก็คือแปลว่าเพราะว่าอู่ซื้อ50เนาะเนียนแปลว่าปีเพราะว่า50ปีเฉียนนะมีความหมายแปลว่าก่อนอ่ะอู่ซื้อเนียนเฉียนเพราะว่า50ปีก่อนวอฟู่ชินฟู่ชินก็แปลว่าพ่อเนาะพ่อของฉันใจหน้าคือคำว่าหน้ามันเด้งแล้วทุกคนเนี่ยมันเด้งมาอีกบรรทัดนึงใจหน้าก็คือที่นั่นเล่นชื่อถ้าสมมติว่าคนที่ดูมาตั้งแต่ EP ต้นๆก็จะอ่านคำว่าเล่นชื่อออกเนาะแปลว่ารู้จักใครเอ่ยเล่นชื่อเลยหวอหมูชินหมูชินก็คือแม่นั่นเองเดี๋ยวแปลให้ใหม่อีกรอบนึงนะฉันเนี่ยมีจุดๆที่พิเศษต่อเมืองเซี่ยงไฮ้เพราะว่า50ปีก่อนพ่อของฉันรู้จักแม่ของฉันที่นั่นต่อไปนะคะเราก็จะมาแปลช้อยกันซึ่งมารีรู้สึกว่าช้อยบางข้อเนี่ยมันมีความหมายที่ดูใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวมารีจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยเนาะเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นข้อ A นะคะอ่านว่าการเจ๋อแปลว่ารู้สึกว่าก็คือเป็นความรู้สึกแบบทั่วๆไปข้อ B เบิร์นนะคะอ่านว่าการต้องมีความหมายแปลว่าประทับใจซาบซึ้งใจตื้นตันใจข้อ C-cat นะคะอ่านว่าซินฉิงคือคำนี้เนี่ยมารีเคยมีวิดีโอแยกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้คำศัพท์เกี่ยวกับซินฉิงการฉิงอะไรอย่างนี้สามารถกลับไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆของมารีได้นะคะทุกคนจะได้เป็นการท่องศัพท์เพิ่มเติมไปด้วยซินฉิงจะเป็นความรู้สึกนะคะซึ่งจะเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกภายในจิตใจทุกคนเป็นแบบยกตัวอย่างเช่นรู้สึกผิดหวังรู้สึกมีความสุขรู้สึกเสียใจเศร้าใจท้อใจอิ่มเอมใจอันเนี้ยเป็นความรู้สึกภายในจิตใจแล้วก็ข้อดีด็อกนะคะอ่านว่าการฉิงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ความผูกพันแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นมารีจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูเพิ่มเติมอีกนะคะเราก็มาเริ่มต้นคำแรกกันก่อนนะคำแรกก็คือคำว่าการเจ๋อแปลว่ารู้สึกว่าทุกคนต้องขออภัยในลายมืออันสวยงามของมารีด้วยนะคะมันจะอ่านยากนิดนึงอะตัวอย่างเช่นจินเทียนการเจ๋อเจินมะย่างจินเทียนวันนี้ใช่ไหมการเจ๋อรู้สึกเจินมะย่างเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นการถามถึงแบบความรู้สึกทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงไปที่ใดที่หนึ่งแกวันนี้แกรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะมีความหมายประมาณนี้นะคะคำที่สองคำว่าการต้องเนี่ยก็มีความหมายแปลว่าประทับใจตื้นตันใจซาบซึ้งใจตัวอย่างประโยคเช่นถ้าการต้องเตะหลิวเลยเหรอถ้าการต้องเตะหลิวเลยเหรอทาใช่ไหมก็คือเขาการต้องก็คือตื้นตันใจหรือว่าประทับใจหรือว่าซาบซึ้งใจอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะแปลเนาะการต้องเตะหลิวเลยเหรอหลิวเลยนะแปลว่าหลิวอะ
หลิวแปลว่าไหลแล้วเล่ยก็คือน้ำตาหลิวเล่ยก็คือแบบตื้นตันใจจนน้ำตาไหลออกมาเลยอ่ะคำที่3หมาลี่เขียนสลับกันแหละอ่ะการฉิงนะการฉิงอ่ะมีความหมายแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความผูกพันตัวอย่างเช่นถ้าเขินใจอีหนีเตอการฉิงถ้าเขินใจอีหนีเตอการฉิงถ้าแปลว่าเขาเขินแปลว่ามากใจอีแปลว่าแคร์เขาเนี่ยแคร์อะไรเอ่ยหนีเตอการฉิงเขาว่าแคร์ความรู้สึกของคุณมากเนี่ยเห็นปะมันจะเกี่ยวกับอารมณ์ความรักแล้วก็ความผูกพันระหว่างคนสองคนหรือว่าใครกับใครแล้วก็คำสุดท้ายนะก็คือคำว่าสิ้นฉิงสิ้นฉิงแปลว่าความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจตัวอย่างเช่น我今天心情不好因为考试没考好ลองแปลกันอะ我今天วันนี้ฉัน心情不好วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีทำไมถึงอารมณ์ไม่ดี因为我考试เพราะว่าการสอบไม่ขาวห่าวก็คือสอบได้ไม่ดีมารีก็พยายามจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพเห็นความแตกต่างของการใช้คำศัพท์แต่ละคำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะทุกคนก็คิดว่าการอธิบายของมารีน่าจะทำให้เพื่อนๆตอบคำถามข้อนี้ถูกนะคะค่อยๆเลือกนะทุกคนไม่ต้องรีบเดี๋ยวมารีจะเฉลยแล้วนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีด็อกนั่นเองค่ะฉันเนี่ยมีความรู้สึกที่พิเศษต่อเซี่ยงไฮ้มากเพราะว่าเมื่อ50ปีก่อนพ่อของฉันรู้จักแม่ของฉันที่นั่นและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้แล้วอยากไปท่องศัพท์เพิ่มก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย